สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมช่างตุ่นอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่กับเบนซ์ New CLS ตัวใหม่คันนี้นะครับมีการติดตั้งในส่วนของอุปกรณ์ Android แล้วไฮไลท์ของคันนี้คือคุณภาพเสียงระดับลำโพง Focal Utopia นั่นเองนะครับ wow. เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปฟังนะครับแล้วก็สัมผัสระบบการเล่น Android ที่ทัชสกรีนนะครับแต่ว่าทัชสกรีนเฉพาะ Android นะครับเพราะว่าตัวนี้จอยังทัชสกรีนไม่ได้นะครับก็มีการแทรกเพจทัชสกรีนเข้าไปนะครับแต่ก่อนอื่นผมพาคุณผู้ชมไปฟังคุณภาพเสียงกันก่อนว่าเจ้าลำโพงยูโทเปียเสียงจะขนาดไหนกันเลยครับเดี๋ยวไปรับชมรับฟังกันครับเพลงครับเทสเบสกันครับแล้วก็อีกหนึ่งเมนูนะครับก็คือนี่ครับเจ้า Android นะครับซึ่งผมคงไม่พรีเซนต์แล้วนะว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับแต่ให้รู้ว่านี่ครับสามารถติดแล้วก็ทัชสกรีนแบบนี้ได้เลยนะครับดู YouTube ดู Netflix นะครับแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นกล่องที่ได้คุณภาพมาตรฐานของเกาหลีเลยนะครับตัวนี้คือคุณภาพแจ่มเลยทีเดียวนะครับดูหนังฟังเพลงทุกอย่างนะครับได้หมดเลยโอเคนะครับแล้วก็ทัชสกรีนได้นั่นเองสำหรับการใช้งานก็คงจะเหมือนอินเทอร์เฟซเบนทุกคันที่เราติดกันมานะครับอันนี้ผมคงไม่เจาะดีเทลแต่ให้รู้ว่าคันนี้ก็ติดด้วยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ฟังคุณภาพเสียงของลำโพงยูโทเปียไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมผมว่าเป็นลำโพงคุณภาพดีจากฝรั่งเศสอีกหนึ่งตัวเลยทีเดียวนะครับซึ่งคลิปนี้ผมก็คงฝากไว้นะครับสำหรับใครที่มีรถอยากจะศึกษาเครื่องเสียงต่างๆนะครับด้วยความมาตรฐานของมิลาดแล้วนั่นเองแล้วก็เรื่องของการปรับจูนต่างๆนะครับทางเราเป็นมืออาชีพจริงๆแล้วก็การรื้อการประกอบนะครับเราก็ดูแลบริการหลังการขายอย่างดีสำหรับคลิปนี้ผมช่างตุ่นขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ